ลูกน้องเปิดใจน้ำตาคออยากเคลียร์ใจคิวเทแจงดราม่าของเงินเดือนเพิ่มลูกน้องเปิดใจน้ำตาคออยากเคลียร์ใจคิวเทแจงดราม่าของเงินเดือนเพิ่มเผยมีเรื่องให้เข้าใจผิดกันเป็นเรื่องของความรู้สึกยินดีและอยากกลับไปร่วมงานด้วยจากกรณียูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลีออกมาเปิดเผยเรื่องที่ทีมงานของตัวเองลาออกยกทีมเพราะต้องการเงินเดือนเพิ่มทั้งที่บางคนจบหมู่6ไม่มีประสบการณ์แต่ก็ให้เงินเดือนถึง 30,000 บางคนยังลักของแบรนด์เนมไปขายอีกสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่16มีนาคม65ที่กองปราบปรามพหลโยธินนางสาวชาลินีหรือน้ำหวานเลขาและนายสัตราวุธอดีตทีมงานตัดต่อของคิวเทโอป้าเดินทางเข้าพบนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นทนายไพศาลกล่าวว่าตลอดช่วงเวลาที่ถามข้อมูลทั้งคู่มีอาการเสียใจพูดไปร้องไห้ไปส่วนตัวเชื่อว่าทั้งหมดอยู่กันแบบครอบครัวรักกันแต่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเหมือนพ่อมีลูก4คนซึ่งมีเรื่องที่ทำให้ทั้ง4คนน้อยใจพ่อตัดสินใจออกจากบ้านกันยืนยันทั้งหมดไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนเรื่องการลาออกส่วนประเด็นในโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นกันเกินจากความเป็นจริงซึ่งอยากหาโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายปรับความเข้าใจกันส่วนตัวเชื่อว่าหากพูดคุยกันจะทำให้กลับมารักกันมากกว่าเดิมเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลส่วนเรื่องคนที่ขโมยของก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการตามคดีของกฎหมายเราไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วทั้งนี้ตนและครอบครัวเป็นแฟนคลับของคิวเทเข้าใจความรู้สึกดีจึงอยากจะให้ทั้งหมดได้เคลียร์ใจกันในเร็วๆนี้ด้านนางสาวชาลินีกล่าวว่าหลังเกิดเรื่องตนยังไม่ได้ติดต่อไปพูดคุยกับคิวเทยอมรับว่าไม่กล้าคุยและไม่รู้ว่าคิวเทจะคิดยังไงส่วนตัวทำงานกับคิวเทมานานรักคิวเทมากรู้ว่าคิวเทชอบหรือไม่ชอบอะไรตนไม่ได้โกรธอยากปรับความเข้าใจกันแต่ขอให้ทนายเป็นตัวกลางส่วนจะกลับไปทำงานร่วมกันอีกหรือไม่นั้นทุกคนเคารพการตัดสินใจของคิวเทแต่ตนยินดีและอยากกลับไปร่วมงานด้วยส่วนประเด็นที่มีการกระแสข่าวออกมาว่ามีคนขโมยของออกไปด้วยยืนยันว่าทั้งคู่ไม่รู้เห็นเรื่องนี้จนมาทราบจากที่คิวเทโพสต์ลงในเฟซบุ๊กและยูทูบส่วนเรื่องที่บอกว่านำเรื่องส่วนตัวไปว่าร้ายนินทานั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วยังไม่ได้เคลียร์ใจกันด้านนายสัตราวุธกล่าวว่าตนขอบคุณคิวเทที่สอนงานมาตั้งแต่แรกคอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือทุกอย่างตนซาบซึ้งใจมาตลอดโดยก่อนหน้านี้มีเรื่องให้เข้าใจผิดกันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราไม่เข้าใจกันตนก็อยากจะมีโอกาสได้อธิบายให้คิวเทได้ทราบไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยส่วนกรณีเรื่องเงินเดือนยืนยันว่าทั้ง4คนไม่ใช่คนโพสต์แต่มีบุคคลอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันจนเกินเลยไปไกลส่วนตัวรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นย้ำว่ารักครอบครัวนี้มากและเสียใจไม่ต่างกันเฮิร์ทหนักมากก๊อปเล่านาทีไปหาคิวเทที่สตูมันมากกว่าที่น้องพูดออกไปในคลิปมันเฮิร์ทหนักมากก๊อปพิชยะเล่านาทีที่ไปหาคิวเทป้าที่สตูดิโอลั่นมันมากกว่าที่น้องได้พูดออกไปในคลิปฝากถึงคนไปกดติดตามไอ้คนทำผิดพวกนี้จากกรณีประเด็นร้อนเป็นที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์ดังคิวเทป้าหรือซิงคิวเทหนุ่มเกาหลีใต้เจ้าของช่องยูทูบคิวแทโอป้าที่มียอดผู้ติดตาม 7.68 ล้านคนได้อัดคลิประบายหลังถูกทีมงานทั้งทีม4
คนที่ไว้ใจและรักเหมือนครอบครัวหักหลังเนื่องจากเขาเรียกร้องของเงินเดือนเพิ่มทั้งที่ให้เดือนละ 30,000 และวันพักผ่อนเพิ่มหนำซ้ำยังถูกนินทาว่าร้ายขายข้อมูลบริษัทขู่ลาออกแถมหนึ่งในทีมงานดังกล่าวได้ขโมยของแบรนด์เนมไปขายตลอดระยะเวลา3ปีที่ร่วมงานกันอีกด้วยล่าสุดวันที่15มีนาคม65นักแสดงหนุ่มกอบพิชยาออกโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเล่านาทีที่ไปหาคิวเทเอป้าที่สตูดิโอหลังเกิดเหตุการณ์คิวเทอัดคลิประบายถูกทีมงานทั้งทีม4คนหักหลังโดยกอบเล่าว่าวันหนึ่งผมโทรไปหาซิงแล้วบอกรีแอคชั่นเอมวีให้หน่อยน้องตอบรับว่ามาเลยผมก็ไปหาน้องที่สตูไปถึงก็เห็นเดินหงหงอยแล้วบ้านเงียบมากแล้วน้องเลยบอกว่าทีมงานออกหมดเลยและเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดคือมันมากกว่าที่น้องได้พูดออกไปในคลิปเพราะสิ่งที่ผมรับรู้คือมันบั่นมากกว่าแค่คนในทีมงานแต่ลามไปถึงชีวิตส่วนตัวของน้องผมนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเป็นผมเองผมจะทำไงว่าคงเสียใจและผิดหวังและคงไม่กล้าให้ใจใครอีกแล้วตะกะอะไรของคุณว่าเห็นกำไรเจ้าของช่องได้เท่านี้ทำไมเราได้แค่นี้มันไม่แฟร์เขาต้องแบกค่าใช้จ่ายต้องจ่ายทีมงานอีกกี่คนไหนจะต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ของใช้สิ่งของต่างๆที่ทำให้เกิดคอนเทนต์ดีๆให้คนดูแต่นี่มาขโมยของเขาบนความเชื่อใจเขาเลยวางตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วเขาเลยโทษตัวเองมาตลอดว่าคงหายเพราะไม่ได้ดูแลเองซิงเจอขนาดนี้แต่วันนั้นที่เจอผมยังยินได้คุยนั้นนี่กับผมแต่รับรู้ได้จากสายตาน้องมันเลยว่ามันเฮิร์ตหนักมากคนใจดีด้วยอย่าเอาเปรียบเขาควรจะเกรงใจเขานะฝากถึงองค์กรใดๆอย่ารับคนพวกนี้เข้างานจะได้รู้ว่า 30,000 นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะในเวลานี้ฝากถึงคนไปกดติดตามไอคนทำผิดพวกนี้ไปให้แสงพวกเขาทำไมว่าคนที่ไปกดตามอาจเป็นคนไม่มีคุณภาพเป็นแค่คนที่สื่อแบบไร้ประสิทธิภาพอย่าสร้างสังคมที่ว่าการทำผิดเท่ากับการดังขึ้นฟอลโลเวอร์จะเยอะขึ้นสู้ๆนะซิมขอบคุณ Facebook กอบพิชายา มันทำไม่ได้โอปล่อยโฮหนักพูดไปร้องไห้ไปขอโทษจริงๆจากใจเผยสาเหตุมันทำไม่ได้โฮอนุชิตปล่อยโฮหนักพูดไปร้องไห้ปาดน้ำตาไปขอโทษจริงๆจากใจเผยสาเหตุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถโฮอนุชิตสพันพงษ์เมื่อจู่ๆเจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้ปล่อยโฮหนักกลางไอจีส่วนตัวท่ามกลางหลายคนตั้งใจฟังคลิปวิดีโอดังกล่าวล่าสุดวันที่15มีนาคม65นักแสดงหนุ่มโออนุชาตโพสต์คลิปวิดีโอพูดไปปาดน้ำตาไปเผยว่าสวัสดีครับอนุชิตชิดแชทครับจากนั้นหนุ่มโอน้ำตาไหลพรากและถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเปิดใจอีกว่าโอขอโทษโอรู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนลำบากมากเพราะอากาศมันร้อนทำเอาหลายคนตั้งใจฟังคลิปกันต่อแต่โอพยายามแล้วที่จะฮอตไปมากกว่านี้มันทำไม่ได้แล้วพอโอฮอตมากอากาศมันก็ร้อนทุกคนก็ร้อนไงทุกคนก็โพสต์บ่นวุ่นบ่นนี่มันลำบากร้อนหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก่อนหนุ่มโอจะเฉลยพีคสุดขอโทษที่เป็นต้นเหตุขอโทษที่ทำให้มันฮอตขอโทษที่ฮอตเกินไปขอโทษขอโทษขอโทษครับและโพสต์ข้อความว่าอนุชิตชิดแชทขอโทษจริงๆจากใจครับเล่นเอาหลายคนที่ตั้งใจฟังหนุ่มโอตั้งแต่ต้นคลิปถึงกับเงือกหนักเลยทีเดียวอาทิมุมจบเลยกำลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โออหนูตกใจหมดเลยยะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โออมันฮอตมากกบเอ็นดูคุณโอตกใจหมดและตกใจหมดนึกว่าเป็นไรขอบคุณอินสตาแกรมอนุติดThank you.
อ